ฆษกของรัฐบาลนะครับก็ได้มาชี้แจงกรณีที่เปิดเวทีจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้นะครับว่ากำชับให้ทุกจังหวัดนะครับเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมครับเน้นกระจายพื้นที่แล้วก็อาชีพครับย้ำว่าจริงใจไม่เคยปิดกั้นครับพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเปิดเวทีให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวางทั่วประเทศระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนี้นะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็อยากให้ประชาชนนั้นเกิดความตื่นตัวและมีโอกาสรับรู้เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องและรัฐบาลไม่เคยปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและต้องการสนับสนุนให้มีการถกเถียงในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวางแต่ขอความร่วมมือทุกฝ่ายครับยึดมั่นในกฎกติกาไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือพูดหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมโดยได้มอบหมายให้ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดประสานกองกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองเพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งพลตรีสรรเสริญนะครับกล่าวต่อครับว่าทั้งนี้แต่ละจังหวัดก็ต้องเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมณสถานที่ที่จังหวัดกำหนดโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลากหลายพื้นที่ที่กลุ่มอาชีพซึ่งเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นแล้วที่จังหวัดชุมพรและสมุทรปราการวันที่30กรกฎาคมมีจังหวัดนครนายกวันที่31กรกฎาคมนะครับจังหวัดหนองบัวลำภูวันที่1สิงหาคมครับจังหวัดกำแพงเพชรฉะเชิงเทรา101ระยองเลยศรีสะเกษอำนาจเจริญอุดรธานีอุบลราชธานีส่วนในวันที่2สิงหาคมครับก็จะมีการจัดเวทีใน31จังหวัดวันที่3สิงหาคมครับ24จังหวัดวันที่4สิงหาคม6จังหวัดและอีก2จังหวัดที่เหลือคือจังหวัดน่านและสตูลนั้นอยู่ในระหว่างการดำเนินการครับพลตรีสรรเสริญนะครับกล่าวต่ออีกว่าสำหรับหลักในการปฏิบัตินั้นแต่ละจังหวัดก็จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ของจังหวัดเชิญวิทยากรให้ความเห็นในประเด็นต่างๆซึ่งจะมีอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการไม่สร้างความขัดแย้งหรือนำไปขยายผลเป็นประโยชน์ของฝ่ายใดหากมีก็หากมีผู้ต่อต้านนะครับในระหว่างการจัดเวทีก็ให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันและหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่ไม่อาจจะควบคุมได้นะครับก็สั่งยุติการจัดเวทีทันทีอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ประชาชนก็มีความตื่นตัวเรื่องของการออกเสียงประชามติมากขึ้นซึ่งจากการลงพื้นที่ของครูคอนะครับพบว่าชาวบ้านสนใจสอบถามเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับจากภาครัฐมากเป็นพิเศษครับโดยรัฐบาลยืนยันนะครับว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็จะไม่มีการยกเลิกและก็จะเข้าถึงประชาชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ครับ